สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับช่องชัดเจนฟาร์มนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีนะคะซึ่งเป็นคลิปสูตรอาหารบัวที่เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันนะคะซึ่งเรานำพวกอะไรของที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยที่เราปลูกในรั้วในสวนของเราเนี่ยนะคะนำมาเป็นอาหารให้กับวัวของเราซึ่งนอกเหนือจากหญ้านะคะนอกเหนือจากฟางนอกเหนือจากอาหารข้นและก็ที่อย่างที่เคยลงคลิปไปครั้งที่แล้วเราก็ไปจะให้เป็นท่อนของต้นกล้วยนะคะที่เราปลูกไว้หรือคนที่ปลูกไว้ในสวนเนี่ยพอเราตัดต้นกล้วยออกแล้วใช่มั้ยคะพอตัดกล้วยออกแล้วใช่มั้ยคะต้นของกล้วยเนี่ยเราก็สามารถนําเป็นอาหารวัวของวัวได้แล้วก็ทําให้วัวอ้วนได้วันนี้นะคะเราจะมีสูตรดีๆนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมาเล่าสู่ต่อกันฟังนะคะซึ่งเราก็จะทําให้ทุกคนดูนะคะว่าภูมิปัญญานี้เนี่ยก็ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังอะเนาะซึ่งเป็นถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ก็จะเป็นอาหาร TMR เนาะใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราจะเป็นอาหารแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่จากวัสดุที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นของเราเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นการทำต้นกล้วยนะคะหยวกกล้วยเนี่ยค่ะตัวกล้วยตัวนี้นะคะท่อนกล้วยต้นกล้วยตัวนี้นะคะนำมาทำอะไรคะนำมาสับนะคะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนในครั้งที่แล้วที่เราให้วัวกินนะคะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นสูตรวัวอ้วนเนาะแต่วันนี้นะคะเราจะให้มาดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่ให้ความรู้เรื่องดีเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยที่เรามีอยู่ในรั้วสวยของเรานี่แหละเนาะในสวนของเรานี่นะคะนำมานะคะมาสับนะคะนี่นะคะนำมาสับไม่จำเป็นต้องละเอียดมากก็ได้นะคะนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะก็ไม่ถือว่าเล็กมากก็ถือว่าคือวัวของปากของวัวนี่ก็คือเขามีปากที่กว้างอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเอาไปให้เป็ดไก่หรือว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นที่มีปากเล็กกว่าเนี่ยคือเราก็ต้องสับให้มันเล็กกว่านี้บางถ้าเราให้ไก่ให้เป็ดเนี่ยเราต้องทำเป็นชิ้นเล็กกว่านี้นะคะบางคนก็ใช้การสีจากเครื่องสับหญ้านี่ค่ะใช้การสีใช้สับนะคะเพราะว่าเพื่อจะให้มันมีชิ้นที่เล็กนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปนำไปให้สัตว์เลี้ยงที่ท่านมีอยู่เนี่ยจะได้กินได้สะดวกแต่วันนี้เราจะนำมาให้วัวเราก็ให้วัวให้ควายนะคะเราก็จะทำมาเป็นในชิ้นใหญ่น้อยนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเราก็สับลำต้นของเขาเนี่ยค่ะเราจะไม่ใช้ใบนะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นต้นกล้วยนะคะตัวนี้คือเราตัดกล้วยออกแล้วเนาะจากเครือกล้วยนะคะก็นำตัดต้นมันออกแล้วนำมาอย่างนี้นะคะแกะออกนะคะเอาเฉพาะหยวกกล้วยขาวๆนี่แหละค่ะที่เรานำมาใช้เป็นประโยชน์นะคะได้นะคะทั้งสูตรนี้นะคะใช้ได้ทั้งไก่นะคะให้ไก่ก็ได้ให้เป็ดก็ได้นะคะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องว่าให้วัวให้ควายอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์เล็กกว่านี้เราก็คือต้องให้ชิ้นเล็กกว่านี้แค่นั้นเองบางคนไม่ใช้มีดก็จะใช้เป็นเครื่องสีหรือเครื่องสับเลยก็ได้นะคะนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็มีแบบนี้แหละนี่แหละค่ะเราสามารถนำมาปรับใช้นะคะเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงให้น้อยลงนะคะจากนอกจากที่เรามีอยู่แล้วนะคะเส้นซึ่งเป็นหญ้าเป็นฟางเป็นอะไรอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนี่นะคะตัวนี้เลยก็คือหยวกกล้วยเนี่ยค่ะสับเสร็จแล้วนี่วัวของเรามีอยู่แค่นี้ต้นกล้วยของเรามีอยู่แค่นี้นะคะเราก็จะเริ่มทำกันแล้วค่ะก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะก็1นะคะหยวกกล้วยที่สับมาแล้วนะคะ2นะคะเกลือค่ะจะเป็นเกลือเม็ดหรือเกลือไอโอดีนก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนอันที่3ก็คือรำนี่เองค่ะแต่ที่ชัดเจนฟาร์มนะคะเราจะใช้เป็นรำค่อนข้างจะเป็นรำหยาบนะเดี๋ยวถือว่าก็ไม่หยาบมากนะคะเพื่อว่ามันจะได้เป็นอาหารที่มีกากใหญ่นิดนึงเราจะเน้นตรงนี้นิดนึงนะคะก็เลยจะให้มาดูวิธีขั้นตอนการทำกันเลยค่ะหลายๆคนคงจะรู้แล้วแหละเนาะแต่ว่าบางคนที่ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันเลยอ่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มจากเกลือนะคะโรยเกลือไปนะคะ
โรยเกลือไปคุณแม่บอกว่าการโรยเกลือลงไปในอาหารสัตว์หรือวัวตัวเนี้ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของเกลือแร่หรือการเร่งให้วัวเนี่ยมีอัตราการกินน้ำหรือว่าบริโภคน้ำมากขึ้นนะคะทำให้วัวหิวน้ำแล้วก็โรยด้วยนะคะนี่คือรำนะคะรำจะใช้เป็นรำหยาบก็ได้รำผสมก็ได้หรือเป็นรำอ่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นไก่นะคะเป็นไก่เป็นเป็ดเขาจะใช้เป็นรำอ่อนรำละเอียดเนาะรำละเอียดซึ่งมันจะพวกไก่พวกนี้ก็จะกินง่ายแต่นี้เราเป็นวัวเนาะเราก็เลยจะให้ชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็ใช้หยาบที่ฟาร์มจะใช้เป็นรำหยาบนะคะหยาบที่ก็ไม่เชิงว่าหยาบมากเป็นกึ่งผสมนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความหยาบอยู่นะคะเราโรยไปนะคะอัตราส่วนนี้ก็คือแล้วแต่เราจะกำหนดเองก็ได้นะคะเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันเยอะแล้วแหละมันเยอะแล้วก็ได้มันไม่ฟิกว่าเราไม่ฟิกนะคะว่าจะต้องมีอัตราส่วนกล้วยปริมาณเท่านี้กับรามต้องใส่เท่านี้เป็นสูตรที่คุณพ่อคุณแม่คิดมานะบอกเล่าสูตรกันมาแต่นานมาก็เลยไม่มีสูตรที่จะเป็นสูตรตายตัวว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ปริมาณขึ้นอยู่กับตัวเราเองในช่วงนี้นะคะตัวเราก็ใส่แบบนี้ก็ได้เราใส่แบบนี้ไปเลยแล้วนะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจะใส่รำอีกก็ได้นะคะจนกว่าเราจะพอใจก็ได้ก็คืออัตราส่วนมันไม่แน่นอนคือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่จำเป็นต้องถามว่าต้องใช้รำกี่ต้องใช้รำกี่ถ้วยต้องใช้รำกี่โลใช้ต้นกล้วยเท่าไรเกลือเท่าไรนะคะให้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เองนะคะไม่ฟิกนะเนี่ยค่ะหลังจากที่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะที่นี่จะใช้ประมาณแค่นี้พอนะก็จะทำนะคะเป็นอาหารเสริมอีกอันนึงนะคะที่ทำให้อ้วนอ้วนได้เนาะที่นี่ก็จะใช้แบบนี้คือภูมิปัญญานำของที่มีใช้อยู่ที่อยู่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือว่ามีอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยมาปรับใช้ได้เลยเนาะนะคะนี่นะคะก็จะตักละเดี๋ยวเราจะเอาไปที่คอกเนี่ยวัวเนาะเพื่อจะให้วัวเขากินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขากินดีไหมแล้วปรับไปใช้ที่ฟาร์มของท่านที่คอกวัวของท่านนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งภูมิปัญญานะคะที่คุณพ่อคุณแม่เล่าสู่คุณแม่ฟังนะคะแล้วนำมาถ่ายทอดต่อและหลายคนก็คงจะรู้แล้วล่ะค่ะเคยก็เคยทำเพราะว่าเหมือนบอกเลยว่ามันเป็นสูตรโบราณที่นำบอกต่อกันมาเราก็สามารถที่จะเอามาปรับได้นะคะเอามาปรับใช้ในฟาร์มเพื่อลดต้นทุนการผลิตเลยค่ะลดต้นทุนการผลิตนะนี่นะคะที่ฟาร์มก็จะใช้ประมาณนี้วันนี้เรามีต้นกล้วยที่ตัดออกจากต้นของเขาอะค่ะที่มีได้หนึ่งเครือเนาะแล้วเราก็เอาต้นของเขามาเนี่ยค่ะก็ได้เยอะอยู่นะคะใช้เป็นอาหารเสริมเขาค่ะนี่ค่ะไปเราไปดูกันถึงการให้นะคะบรรยากาศยามเย็นค่ะวันนี้นี่ค่ะกินไปเลยนะคะนี่นะคะเขาเคยกินเนี่ยเขาจะรู้อะค่ะว่าอาหารที่เขากินเนี่ยอร่อยแค่ไหนนี่นะคะกินได้ค่ะวัวกินดีนะคะมันก็จะมาฟังเสียงความอร่อยต้นหอมโอ้โหพาขวัญอร่อยใหญ่เลยพาขวัญอร่อยไหมไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะดูนะคะอร่อยให้ไปตัวละ1ถังค่ะ1ถังสีคือถ้าเรามีเยอะแล้วก็ทำเยอะแต่เราจะไม่ทำทิ้งไว้นะคะเราจะทำสดคือวันต่อวันก็คือรอบต่อรอบถ้ามีหลายต้นแล้วก็เก็บต้นกล้วยไว้ก่อนนะคะทำแค่พอกินพอเราจะให้เขากินเราก็เอามาทำอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คนเฒ่าคุณแก่เนาะเล่าสู่กันฟังแล้วเราก็ลองเอามาทำดูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะคะตัวนี้นะคะใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้
อันนี้ที่ทำชิ้นใหญ่นะคะก็คือให้วัวเนาะจะชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะนะคะอร่อยมากบุ๋มบอกว่าอร่อยเหลือเกิน บรรยากาศยามเย็นของชัดเจนฟาร์มค่ะฟาร์มเล็กๆที่ทำด้วยใจรักนะคะวันนี้ก็คุณแหม่มก็ได้มาถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับทุกคนที่เข้ามาชมทอดชัดเจนฟาร์มนะคะแล้วก็คุณแหม่มก็จะนำสาระดีๆนะคะมาเล่าต่อบอกเล่าบอกกล่าวเล่าต่อกันนะนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องชัดเจนฟาร์มทุกคนนะคะนี่นะคะไข่มุกค่ะน้องไข่นี่นะคะ1ตัวต่อ1ถังสีนะคะตัวนี้ได้มาแล้วค่ะตะควันอร่อยไหมหวานหวานอร่อยไหมคะฟังเสียงพาขวัญนะคะนี่แหละค่ะอีกก็เป็นอีกหนึ่งนะคะเคล็ดลับวัวอ้วนนะคะซึ่งเป็นเหมือนอาหารเสริมให้เขานะคะแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังเนาะนี่แหละค่ะถ้าเรามีวัตถุดิบนะคะที่เรามีอยู่เนาะที่เรามีอยู่เราก็สามารถนำปรับมาใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ดีกว่าที่เราจะเอาทิ้งเนาะเอามาปรับให้เป็นประโยชน์กับวัวกับไก่กับเป็ดของเราได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะช่องชัดเจนฟาร์มบายครูแหม่มเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องชัดเจนฟาร์มไปอีกต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้คุณแหม่มก็ขอสวัสดีค่ะ